มะตกหนักมากดูดิดีนะเราไปเสร็จแล้วดูดิฟ้าครึ้มเลยอ่ะหิมะตกเม็ดใหญ่มากอ่ะละอองใหญ่มากโอ้สี่ชั่วโมงเต็มเหนื่อยจังถึงแล้วสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปไฮกิ้งกันที่เดอะเวฟกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับอากาศก็0องศานะเย็นๆวันนี้เมื่อกี้ออกไปข้างหน้าบ้านนะคะเอาของไปเก็บที่รถก็คือหนาวมากๆเลยกลางวันมันก็จะอุ่นลงกว่านี้หน่อยเพราะว่าแดดแรงแต่ตอนนี้คือเช้ามืดมันเลยหนาวไปหน่อยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันนะครับขับรถไปอีก1ชั่วโมงเนาะใช่ไปไปดูกันเลยครับตอนนี้อยู่ทางหลวงหมายเลข89นะครับเดี๋ยวกำลังจะเลี้ยวเข้าเส้นที่ไปเดอะเวฟแล้วเป็นทางออฟโรดนะครับมีรถข้างหลังตามมาด้วยนะดูดิสงสัยเขาก็จะมาเที่ยวเหมือนกันเรามีเพื่อนรถกระบะนั้นก็ทาโคม่าเหมือนกันอันนี้ให้เราให้เขาไปก่อนนำทางเส้นทางนี้นะครับเราจะขับเข้าไปที่ House Rock Valley Road นะครับเป็นเส้นทางที่เราจะไปเดอะเวฟกันระยะทางจากปากทางเข้าเมื่อกี้นะครับจากไฮเวย์89เลี้ยวเข้ามาในนี้ก็ระยะทางทั้งหมด 8.4 ไมล์นะครับตอนนี้วิ่งมาแล้วเหลืออีก6ไมล์วิ่งไปทั้งหมด2ไมล์เองเหรอคือขับเร็วไม่ได้นะตรงนี้ต้องค่อยๆไปคือรถเราต่อให้เป็นออฟโรดยังไงเราก็ต้องขับระวังต้องระวังพวกยางพวกอะไรเงี้ยพวกหินต่างๆโทรศัพท์สั่นมากเลยหิมะมันหยุดตกไปหลายวันทางมันก็เลยแห้งตอนแรกเรากังวลมากเลยว่าถ้าเกิดว่าหิมะตกแล้วตอนกลางวันแดดมันลงใช่ไหมแดดออกหิมะมันละลายทางก็จะกลายเป็นเหมือนโคลนอะทางดินก็จะเป็นโคลนมันก็จะยากเข้าไปอีกโชคดีนะที่ว่าทางมันแห้งแล้วเห็นพระจันทร์ไหมทุกคนจะ7โมงแล้วนะนี่นะครับตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ามันจะยากหน่อยเป็นโคลนเนี่ยนะตอนแรกเรากะจะขับลาฟโฟเรามานะแต่ว่าคิดถูกแล้วแหละที่ไม่เอามาเพราะว่าทองรถมันสูงไม่พอไงไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าพื้นมันแห้งก็โชคดีแล้วแหละที่มันพื้นแห้งถ้าพื้นเปียกนี่ยากครับปวดฉี่เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันก่อนตรงโน้นทาโคม่าคันนั้นที่แซงเราไปตอนมืดๆอ่ะเขาน่าจะเดินไปครึ่งทางนั่นแหละ กว่าเราจะขับมาถึงมีแค่2คันเองนะโอเคคันนี้ก็เป็น TRD Offroad เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น Mac TRD สีบรอนซ์ต้องเดินไปข้างหน้านู้นนะครับแต่ก่อนอื่นนี่เราต้องเอาอันนี้ไปวางไว้ข้างหน้ารถด้วยเป็นเพอร์มิตติดกระเป๋าอันนึงแล้วก็ไว้หน้ารถอันนึงนี่นะครับก่อนอื่นเราต้องเอาเพอร์มิตเป็น Parking Permit ตรงนี้ฉีกแล้วก็แปะไว้หน้ารถนี่ไว้ตรงแดชบอร์ดตรงนี้นะครับนี่เราอันนี้ออกมาก่อนอันนี้เป็นลวดเอาไว้เกี่ยวตัวเพอร์มิตเนี้ยกับกระเป๋าเราเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจข้างในนะครับนี่อันนี้เราก็วางไว้แดชบอร์ดข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เอามาเกี่ยวกระเป๋าเรานะครับอันนี้อั
ข้างนอกหนาวมากเลยเพราะว่ามันมีลมไงถ้าเกิดว่ามันไม่มีลมมันจะไม่หนาวหรอกแต่ตอนนี้รู้สึกหิมะตกแล้วเนี่ยเห็นไหมหิมะเริ่มตกแล้วเริ่มเป็นแบบว่าเกล็ดๆหิมะไปปล่อยลงมาแล้วไปเดี๋ยวไปเดินทางกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปสายชื่อเข้าตัวนี้ก่อนเนี่ยครับเราก็จะมาสายชื่อตรงนี้ตอนออกก็ต้องสายออกนะตอนนี้นะคะเป็นเวลานี่ 7:45 นะคะเราเริ่มออกเดินทางเปิดแอป Autel ก่อนไหมดูแผนที่นี่นะครับแอป Autel ที่เราโหลดไว้โหลดเป็นออฟไลน์แมปไว้นะครับนี่แอปนี้ดีมากแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะครับคือเป็นแผนที่ให้เราเรียบร้อยเลยไม่มีป้ายใดๆบอกเลยนะครับต้องเดินตามแผนที่อย่างที่เอาพวกสายไฮกิ้งนี่ถ้าใช้แอปนี้รับรองไม่มีหลงครับมีทุกเส้นทางในอเมริกาเลยอันนี้นี่นะครับก็จะมีแผนที่ของทาง BLM ที่เขาให้มานะครับเป็นรูปตรงนี้นะจุดแรกคือตรงไหนตรงไหนนี่ไงเทรลนี้นะครับเราเดินตามตรงนี้เลยคือดูตรงนี้ด้วยแล้วก็ดูในแผนที่ควบคู่กันไปนะครับตอนนี้ไปกันต่อครับในกล้องเห็นไหมครับเนี่ยหิมะตกไปปล่อยแล้วหิมะเริ่มตกแล้วอ่ะฟ้าคือเหมือนฝนตกนะแต่ว่ามันเป็นหิมะเพราะว่าอากาศเย็นนี่เดินขึ้นเขาลูกแรกนะครับอันนี้หิมะละลายแล้วด้วยพื้นทรายยังแบบยังอยู่เลยยังเป็นฝุ่นยังแห้งอยู่เลยอ่ะคิดดูแล้วก็มีรอยเท้าคนก่อนหน้านี้ที่เขาเดินนำไปแล้วนะครับวันนี้ดูแผนที่ด้วยว่าไปถูกทางตอนนี้เราอยู่รัฐยูทาห์นะเราจะเดินข้ามเส้นป่านี้เราจะเดินข้ามไปรัฐแอริโซนานี่คือเป็นการเดินข้ามรัฐครั้งแรกของเรา2คนเลยเนี่ยคิดดูดิว่าคนที่มาหน้าร้อนนี่จะร้อนขนาดไหนเนาะที่เราเดินไปเดินมานี่คือไม่หนาวนะร้อนมากแล้วเพราะว่ามันแบบได้เหมือนออกกำลังกายอ่ะวู้ตรงนี้พื้นทรายเรียบเลยตรงนี้เขาเรียกว่าวอชนะครับก็คือมันเหมือนเป็นทางน้ำอ่ะถ้าช่วงน้ำหลากนี่คือมันจะเป็นน้ำไหลมาตรงนี้เลยเขาเรียกว่าแฟดฟัดน้ำท่วมฉับพลันมันจะไหลหลากมาตามช่องเงี้ยแต่ช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าน้ำไงเป็นช่วงหน้าหนาวน้ำมันแห้งแล้วอยู่ผิดทางเดินชมวิวอยู่นั่นแหละนึกว่าต้องเดินแบบว่าเดินตามทางนี้ไงมันทางเรียบๆอ่ะแต่ความจริงต้องเข้าไปผ่านเขาอีกนี่ตรงป้ายเขาเรียกว่า Coyote Beach North นะครับนี่ Permit Required Beyond This Point ก็คือตรงนี้ต้องขอใบอนุญาตนะครับซึ่งเรามีใบอนุญาตแล้วไปไปกันได้เดี๋ยวบอกว่าเดินขึ้นเขาอีกนะก็น่าจะขึ้นตรงนั้นแหละข้างหน้านู้นอ่ะเดินระวังหน่อยนะทางมันลาดชันตรงนี้พื้นมันเอียงถูกแล้วฮะไม่ถูกหรอกตรงนี้ต้องขึ้นเขาเอ้าต้องเดินขึ้นเหรอขึ้นทางไหนวะเนี่ยขึ้นทางโน้นอะโอ้โหหลงทางนี่ขนาดมี GPS อันนี้ขึ้นเขาลูกที่สองอันเนี่ยนี่ตัวนี้ชันน้อยกว่าไปตรงนี้ระวังนะเดินตามร่องไประวังนี่นะครับทางที่เรากำลังเดินขึ้นกันอยู่เขาเรียกว่า rock staircase นะครับมันจะเป็นขั้นบันไดอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาเลยเรียกว่า staircase ไงเป็นบันไดขึ้นไปที่เราดูในแผนที่กระดาษเขาก็จะบอกตรงนี้นะครับว่าเดินเลาะหินไปตรงนู้นที่นี่นะครับก็จะมีหินรูปร่างแปลกตาสวยงามหลากหลายจุดเลยนะครับนอกจากเดอะเวฟตอนนี้เราก็จะไปที่เดอะเวฟกันก่อนเนาะที่อื่นค่อยว่ากันเพราะที่นี่มีหลายจุดมากเลยที่เราต้องไปเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันถ้าเหนื่อยก็แค่เดอะเวฟพอที่นะคะถ้าไม่ใช่รองเท้าไฮกิ้งนะลื่นแน่นอนเลย
พราะว่ามันต้องเดินลงเนินอะดูดิพื้นเป็นไง พื้นหนึบมาก ไปดูแผนที่ดิ หลงเดินระวังหน่อยนะพื้นมันเอียงโอกาสข้อเท้าพลิกสูงมากตรงนี้เหตุผลว่าที่เราต้องใส่รองเท้าไฮกิ้งแบบบูทเพราะว่าอย่างนี้นี่เองกันข้อเท้าพลิกยังขึ้นไปอีกนะครับมาไฮกิ้งจะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอาหารการกินเราเอาอาหารเอาน้ำสำรองมาเพียบเต็มกระเป๋าเลยคือถ้าจะมาไฮกิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีของสำรองของฉุกเฉินไว้ก่อนเราเดินมามันก็จะมีเสาบอกเป็นระยะระยะนะครับเมื่อกี้ก็เจอ2คนที่มาก่อนหน้าเรานะครับนี่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากำลังกลับเมื่อกี้ทักทายเขาแล้วก็พูดคุยถามเขาหน่อยว่าตรงไหนเขาบอกว่าเดินตรงไปนี่ก็ถึงละเดี๋ยวไปต่อกันใกล้ถึงแล้ววิวข้างหลังสวยมากเลยลายเหมือนเดอะเวลเลยนะแต่ไม่ใช่อันนี้ต้องไปอีกมันเป็นลายหินริ้วๆอ่ะแดดออกแล้วไม่มีเมฆคึมแล้วฝรั่ง2คนเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องขึ้นเขาลูกนี้ไปนะโอ้โหอันนี้ลูกที่5แล้วใช่ไหมเนี่ยขึ้นเขาลูกนี้ลูกสุดท้ายอีกนิดเดียวก็ถึงเดอะเวฟแล้วพักดื่มเกเตอร์เลสซะหน่อยมันมีสปอนเซอร์ให้อ่ะเดินระวังนะระวังเล่นหิมะตรงนี้เดินไปตามขั้นบันไดไปเรื่อยๆให้รองเท้ามันยึดเกาะกับหินไปขึ้นได้แล้วสิตอนลงอ่ะตอนลงก็ค่อยๆลงสไลด์ลงไปวิวสวยมากเลยหินเป็นลายเลยไปใกล้แล้วอีกนิดเดียว3ไมล์ครึ่งแล้วนี่ครับไหนจุดมัน3ไมล์ครึ่งแล้วเฮ้ยถึงแล้วสวยมากหืมเป็นคลื่นสวยเลยเนาะเหนื่อยมากคุ้มไหมขึ้นมานี่มุมนี้สวยเนาะสวยไหมมุมนี้สวยมากเลยอ่ะหินสีสีแล้วตรงนั้นก็เป็นวิวสวยมากเลยสมกับที่ข้าวเขามา4 5ลูกเกิน4 5ลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มี2คนเข้ามาก่อนเราเว้ยที่2คนนั้นบอกไงว่า2คนอยู่เรามีเพื่อนแล้วนี่ไงตรงนี้ที่เขาเรียกเดอะเวฟเนาะมันเป็นลายนี่แหละเขาต้องเดินถ่ายตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยตรงนี้สวยโคตรสวยเลยเนาะสวยมากไหนเล่นเซิร์ฟสิตอนนี้เราก็ถึงเดอะเวฟกันแล้วนะครับสวยงามมากเลยเมื่อกี้แดดออกสวยเลยเนาะเพราะว่าเขาต้องรอให้แสงอะแสงอาทิตย์ตอนเช้าจะสวยที่สุดเลยช่วง10โมง11โมงเนี่ยมันจะส่องลงมาที่หินตรงนี้สวยมากมองไปข้างหลังตอนนี้เมฆปกคลุมแดดหมดเลยอะเมื่อกี้นี่ถ่ายรูปสวยมากมีแดดแต่ตอนนี้เมฆปกคลุมแล้วดีนะเราถ่ายรูปทันแล้วเมื่อกี้ทันนิดนึงอะใช่ช่วงที่สวยที่สุดคือช่วงสายๆนี่แหละ
มาถ่ายตรงเนี้ยเราทีนี้มันก็จะมีแดดส่องมาใช่ไหมแดดตอนเช้า10โมง11โมงเนี้ยส่องมาโดนหินข้างหลังเนี่ยจะสวยมากเลยเวฟจะเป็นคลื่นเป็นแสงและเงาสวยมากแต่ตรงนี้คืมละธรรมชาติรังสรรค์สวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับหิมะตกโปรยดูหินตรงนี้สิมันคือหินทรายนะหินทรายที่มีความเปราะบางมากคือเขาบอกว่าห้ามใส่อะไรที่แบบเป็นเหล็กหรือเป็นสไปร์อะไรเงี้ยที่แบบเอาไว้เกาะยึดอ่ะห้ามใส่เลยเพราะว่ามันจะทำให้หินอ่ะเป็นรอยเสียหายตรงนี้มันเป็นพื้นที่เปราะบางมันไม่ใช่หินทรายแบบที่มันแข็งแรงอ่ะบริเวณนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นร้อยล้านปีแล้วนะครับยุคไดโนเสาร์เลยสวยงามมากเลยแล้วตรงนี้ยังมีหิมะอยู่เลยนะตรงนั้นเห็นปะหิมะก่อนนิดนึงบางฤดูนี่จะมีน้ำขังด้วยนะเขาก็จะถ่ายกันตรงนั้นที่ว่ามีน้ำเนี่ยเขาจะถ่ายรีเฟล็กซ์สะท้อนกับน้ำขึ้นไปบนหินเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบนะถ้าเกิดว่ามีน้ำขังแต่เรามานี่คือแห้งๆแต่มีหิมะถ้ามาหน้าร้อนคงแดดดีเนาะอืมใช่แดดดีสวยเลยแต่เมื่อกี้ก็ได้ถ่ายแล้วเนาะที่แดดสวยนิดเดียวเองได้ถ่ายแค่นิดเดียวแดดออกนิดเดียวเราก็ถ่ายรีบถ่ายแล้วก็คือแบบว่าได้มาหน้าหนาวไงคือพื้นที่ตรงนี้มันจะไม่เหมือนพวก National Park State Park ใช่ไหมที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเขาเลยต้องจำกัดคนเข้าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เปราะบางไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดการเสียหายได้ใครจะมาทำอะไรก็ได้มาทิ้งขยะมาทำอะไรสกปรกก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันไม่สวยงามใช่ไหมเขาเลยรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับไปกลับ มาแค่นี้เนาะกับอีกยาวไกลต้องข้ามเขาอีก 4-5 ลูกเหมือนเดิมนะโอ้โหมองไปตรงนั้นดิเป็นหมอกเลยอะหมอกลงนั่นคือหิมะนั่นน่ะสวยมากเลยตรงนี้เส้นสายลวดลายหินสวยมากเลยนะสีสวยด้วยอยากมาตอนหน้าร้อนที่มีแดดดีๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรได้มานี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นที่ที่มายากที่หนึ่งในอเมริกาเลยนะครับที่นี่เพราะว่าไม่ใช่มากันง่ายๆเนาะต้องขอเพอร์มิตต้องจับลอตเตอรี่เสี่ยงโชคลุ้นเอาอ่ะเนาะไม่ใช่จับได้แล้วมาเลยนะคะต้องรอประมาณอีก3เดือนถึงจะมาได้ใช่ Getting pretty crazy so Well congrats you guys have a good day นั่นนะครับข้างหลังนี่คือมีไกด์นะครับ2คนข้างหลังนั้นก็จะเป็นลุงกับป้านะครับคุณลุงกับคุณป้าฝรั่งเขาก็จะจ้างทัวร์ไกด์นะครับเพราะว่าที่นี่เราสามารถจ้างไกด์ได้แต่ว่าเป็นไกด์ท้องถิ่นของที่นี่นะไกด์ที่นี่ไม่จำเป็นต้องมีเพอร์มิตนะเพราะว่าเขาได้รับอนุญาตอยู่แล้วก็คือถ้าเราได้เพอร์มิตมาแล้วเราก็ไปจ้างไกด์ได้สำหรับคนที่ไม่ชำนาญทางอะไรเงี้ยเนาะอย่างพวกผู้สูงอายุอย่างเงี้ยวัยรุ่นอย่างเรานี่เราเทคโนโลยีแล้วเราก็รู้อยู่แล้วเนาะใช้แอปใช้อะไรได้เราพลังเหลือเฟือตอนเราอายุ25 26นี่ไฮกิ้งสบายมากเลยเนาะตอนนี้อายุ30รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วแป๊บๆก็เหนื่อยตั้งแต่เดินขึ้นมานี่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเนาะกินของรองท้องเล็กๆน้อยๆอยู่ที่ห้องเนาะมานี่ก็ยังไม่ได้หิวอะไรเลยก็กินแค่น้ำนิดๆหน่อยๆต้องเดินลงเขาขึ้นเขาอีกไปเดินทางกลับกันต่อเราเดินกลับอีก3ไมล์นะครับไป3ไมล์กับ3ไมล์เป็นทั้งหมด6ไมล์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่3ชั่วโมงกว่าก็ไม่นานหรอกง่ายๆ
ดีอ่ะไม่ต้องปีนเขานี่จะง่ายมากใช่ไอ้ที่มันเหนื่อยเพราะมันต้องขึ้นลงเขานี่แหละแต่คนแก่เขาก็ยังมาได้อืมเมื่อกี้คนแก่เขาก็ใช้ไม้เนี่ยไม้ช่วยไงอืมเมื่อกี้เห็นตั้ง4คนเออแล้วก็มีวัยรุ่นอีกรวมเราก็เป็น6คนเมื่อกี้ก็10คนละรวมไกด์อีก1ก็เป็น11อืมแต่ที่จริงไกด์เขาไม่นับนะเพราะว่าเขาสามารถนำเข้ามาได้ไงเขาจะนับเฉพาะคนที่มีเพอร์มิทเท่านั้นเป็นชื่ออยู่ในเพอร์มิทอันนี้เรากลับถูกไหมถูกถูกไปเรื่อยเดินขึ้นเขาไปนู้นทำไมไม่คุ้นเลยหินตรงนู้นเป็นแหลมๆแท่งๆหลายๆอันอะสวยหน้าตรงนู้นเขาเดินมาประมาณ7คนอะมาเพิ่มเรื่อยๆเรานี่มาเช้าสุดเลยนะเนี่ยYeah, I start at 6. Wow. Yeah. You already back. เมื่อกี้ก็มีไกด์นำอันนี้เป็นทัวร์จีนนะครับลุงๆป้าๆคนจีนก็มากันนะ3 4 5โอ้ย6คน6คนรวมกับไกด์ก็เป็น7คนกรุ๊ปนึงมาได้สูงสุด6คนนะครับแต่ว่าผมจองแค่2คนมีแค่ผมกับบีนะครับถ้าเกิดว่าเราจองน้อยโอกาสได้มันจะสูงกว่า6คนมันเหมือนเรามันต้องไปแย่งที่กันอีกเนาะตีตั้ง 5-6 คนน่ะมาอีกกลุ่มแล้วมีน้องหมามาด้วยน่ารักโอ้ thank you อันนี้เขาก็มากันเองนะคะ6-7 คนเนาะก็คงแบบว่ามาคนละกลุ่มแล้วก็เฮ้ยมาพร้อมกันก็เลยเกาะกันมามีเพื่อนอย่างเรานี่มากัน2คนตอนมานี่แบบว่าไม่มีเพื่อนเลยเหงามาก มาเงียบเหงาเลย2คนอันนี้เขายังมีเพื่อนนะตอนนี้ก็10โมงครึ่งแล้วนะคึมมากเมฆเยอะโชคดีนะที่เรามาก่อนโชคดีอย่างนี้ลมแรงกว่าเพื่อนอีกคนอื่นเขามาลมไม่แรงนะไม่แต่เราก็ได้แดดนิดนึงเนาะนู่นอีกข้างหน้าไปข้างหน้านู้นเราเอาฮอตไซเดอร์มาด้วยเป็นแอปเปิลไซเดอร์แบบร้อนๆเอาไว้กินแก้หนาวก็ยังชั่วหน่อยแก้หนาวได้แต่ว่าเดินไปเดินมามันก็ร้อนอยู่ดีโอ้ตอนนี้หิมะตกหนักมากดูดิดีนะเราไปเสร็จแล้วดูดิฟ้าครึ้มเลยอะถ้าฟ้าครึ้มเหมือนฝนตกนี้อะแสดงว่าหิมะตกแล้วตกหนักมาโอ้โหดูดิเห็นนะก้อนใหญ่เลยต้องใส่เสื้อกันฝนเนาะเพราะว่าไม่งั้นเปียกโชคดีนะที่เรามาแต่เช้าอ่ะไม่งั้นโอ้โหคึ้มยิ่งกว่านี้อีกเนาะดูดิหิมะก็ตกหนักเลยตอนนี้ไปดูกันว่าทางออกออฟโรดนี่จะเป็นยังไงขออย่าให้มันแฉะเป็นโคลนเถอะหิมะตกเม็ดใหญ่มากอ่ะละอองใหญ่มากโหการเท่มากยืนตากหิมะวิวภูเขานะครับวุ้นเขาพาหมามาได้2ตัวน่ารักจังเลยน้องหมาค่ะน้องหมามาตากหิมะที่เรามาตอนแรกที่มันหนาวเพราะว่ามันลมแรงไงลมแรงเนี่ยทำให้อากาศหนาวทำให้รู้สึกหนาวกว่าเดิมแต่พอหิมะตกมันแบบไม่มีลมมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อ่ะยังโอเคตอนนี้เริ่มจะร้อนข้างในเริ่มร้อนข้างในเสื้อแล้วด้วยนี่นะคะถึงรถแล้วตอนนี้หิมะตกหรือฝนตกไม่รู้ตอนนี้นะคะ 11:48 นาทีนะคะเราใช้เวลา4ชั่วโมงเต็มนะคะในการแบบไฮกิ้งไปที่เดอะเวฟแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะ4ชั่วโมงเต็มเหนื่อยจังถึงรถแล้วเป็นยังไงเหนื่อยไหม
ดี๋ยวไปไซด์เอาท์กันก่อนไซด์เอาท์แล้วเราขับกลับมาดูว่าถนนจะเป็นยังไงสภาพน่าจะเปียกอยู่นะลงชื่อออกนะคะลื่นมากตอนนี้ใส่เกียร์โฟโลนะครับแล้วก็เปิดโหมดมัดแอนด์แซนแล้วก็เปิดคอคอนโทรลนะครับให้มันขับเองตอนนี้เราแค่ควบคุมพวงมาลัยตอนนี้ให้มันขับให้มันเคลื่อนที่ไปของมันเองค่อยๆไปไม่รู้ว่าลงข้างล่างตัวนั้นจะยากหรือเปล่าตอนนี้เปิดนี่แล้วนะเปิดปุ่มดิฟล็อกแล้วเพราะว่ามันลื่นมากเราเตรียมไว้เลยว่าข้างหน้าเป็นยังไงแต่ดูตรงนี้พื้นยังแข็งอยู่ยังโอเคโอเคกว่าทางเมื่อกี้แต่ว่าดูตอนทางที่มันจะเป็นทางลงอ่ะต้องใส่ฝนตกไปคุกคอนมาเราก็ลุยคนนี่สภาพรถนะครับตอนแรกโคนเกาะหนากว่านี้อีกตรงนี้มาเจอเทรลเฮดตรงนี้มันแห้งนะครับบักสกินเกาส์เทรลเฮดนะครับตรงนี้พื้นมันแห้งก็เลยจะขับรถเอาโคนออกจากล้อสักหน่อยให้โคนมันดีดออกจากยางก่อนเพราะว่ามันมีทางที่ลงต่อไปตรงนั้นยากที่สุดเลยนะครับต้องพยายามออกให้ได้ครับนี่ไงทาโคม่าคันนั้นเข้ามาที่หลังดูดิเขาเป็นยังไงเขาไม่กลัวเลยอ่ะโฟโลได้ไม่ต้องใส่ดิฟล็อกสุดยอดมากทาโคม่าทาโคม่าคันนั้นเขาไปฉิวเลยเขายังชั่วรู้สึกว่าโอ้ยโล่งใจเขาไปได้เว้ยคือเขาก็ล้อเหมือนกันนะเขาใช้ยางออโตเรนเหมือนกันไม่ได้ใช้ยางมัตเทเรนด้วยก็เขาไปได้เราก็ต้องไปได้วะระดับนี้แล้วเนาะยี่ผ่านไปได้แล้วสบายใจแล้วครับตอนนี้ก็ใส่โฟไฮนะครับโฟไฮขับบนถนนตรงนี้แห้งแล้วเรียบร้อยตรงนั้นโหดแปลกมากเลยเนาะแบบพื้นเปียกแต่พอผ่านมาตรงนี้ปุ๊บคือแห้งเลยถนนไม่ได้เปียกเลยดินแข็งอยู่เลยหรือว่าแถวนี้ฝนมันไม่ค่อยตกน้ำไม่ตกเนาะเพราะสังเกตจากภูเขามันยังดูแห้งๆอยู่เลยถนนข้างๆก็แห้งเราออกจากทางออฟโรดมาได้แล้วนะครับตอนนี้กำลังจะขับไปที่เมืองเพจนะครับอีกประมาณ30นาทีเมืองเพจอยู่ในรัฐแอริโซนานะครับเราจะไปนอนที่นั่นกันคืนนี้นะครับตอนนี้มาแวะที่แมคโดนัลด์ที่เมืองเพจนะครับมาแวะหลบหนาวหน่อยข้างนอกมันอากาศเย็นที่ผมพาไปไฮกิ้งที่เดอะเวฟที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่ได้พูดเรื่องการขอเพอร์มิทรายละเอียดต่างๆในการเข้านะครับเพราะว่าตอนนั้น
หิมะก็ตกอากาศก็หนาวแล้วก็เดินเหนื่อยด้วยผมก็เลยไม่สะดวกอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการขอเพอร์มิทนะครับถือโอกาสมานั่งเล่าที่แมคโดนัลด์เลยดีกว่าก็สะดวกดีตรงนี้มาพูดถึงเรื่องการขอเพอร์มิทนะครับอยากเข้าเดอะเว็บอยากมีเพอร์มิทเราต้องสมัครก่อนอันดับแรกคือโหลดแอปมานะครับเป็นแอป recreation.gov นะครับเข้าไปที่ในแอปมันแล้วก็เลือกว่าเราจะไปที่ไหนพอใส่คำว่าเดอะเว็บเข้าไปมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปขอลอตโต้เพอร์มิทจะเป็นการสุ่มจับฉลากเอาค่าสมัครต่อครั้งนะครับครั้งละ9เหรียญคือมันจะประกาศทุกๆเดือนนะครับสมมุติเราสมัครเดือนนี้วันที่1เดือนหน้ามันก็จะประกาศผลละก็คือเราสมัครได้ทุกเดือนเลยถ้าเราเดือนนี้เราไม่ได้เราก็สมัครไปเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนผมสมัครไป3รอบได้รอบที่3นะครับถือว่าโชคดีมากๆไม่ต้องรอนานการเข้าเดอะเวฟนี้เขาจะจำกัดคนเข้านะครับจำกัดวันละ64คนต่อวันใน64คนเนี่ยจะมี48คนที่ได้ลอตโต้จากการจับฉลากออนไลน์เหมือนที่ผมจับมานะครับแล้วก็อีก16คนจะเป็นการวอล์กอินนะครับคือวอล์กอินเป็นรายวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เราจะวอล์กอินแล้วมันจะได้เลยนะเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีด้วยช่วงไฮซีซั่นของเดอะเวฟนะครับจะเป็นช่วงเมษาถึงพฤษภาแล้วก็กันยาถึงตุลานะครับช่วงนั้นจะมีคนมาวอล์กอินมากกว่า300คนเลยนะครับมันเป็นไฮซีซั่นไงคนก็เลยจะมาวอล์กอินรอจับฉลากเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็รวมถึงการสมัครลอตโต้จากออนไลน์ที่บ้านด้วยก็จะสมัครเยอะเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อากาศจะดีมากเลยอย่างช่วงที่เรามาเนี่ยผมมาวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีนะครับก็จะตรงกับหน้าหนาวของอเมริกาอาจจะได้แสงที่ไม่สวยนะครับเพราะว่าฟ้าครึ้มมีหมอกมีเมฆมันก็จะทําให้ถ่ายออกมาไม่สวยเท่ากับหน้าร้อนนะครับแต่ว่าหน้าร้อนก็จะร้อนเกินไปนะครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดอะเวฟอ่ะมีคนเสียชีวิตจากการไฮกิ้งไปเดอะเวฟมาแล้ว5รายนะครับ4ใน5รายนั้นคือการเสียชีวิตจากการเป็นฮีทนะครับเป็นฮีทสโตรกก็คือเจออากาศร้อนจัดแล้วก็ร่างกายปรับไม่ได้ขาดน้ำอะไรเงี้ยก็คือเสียชีวิตได้อันตรายมากเลยนะครับส่วนช่วงสปริงกับฟอลนะครับจะเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นๆช่วงสปริงก็คือช่วงที่เริ่มใกล้หน้าร้อนแต่ยังไม่ร้อนช่วงฟอลก็คือช่วงที่ใกล้จะเข้าหน้าหนาวอากาศก็จะเย็นสบายแนะนำเลยเวลาไปเที่ยวที่ไหนในอเมริกานี่ช่วงฟอลนี่อากาศดีที่สุดแล้วแต่ว่าการขอเพอร์มิทนี่มันก็จะยากขึ้นนะครับวิธีการสมัครลอตเตอรี่แบบออนไลน์แบบที่ผมมานะครับก็คือพอเราสมัครปุ๊บเขาก็จะส่งอีเมลมาในวันที่1ของเดือนถัดไปว่าเราได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราได้แล้วเขาก็จะให้กรอกรายชื่อว่าจะมีใครไปบ้างสูงสุดได้6คนต่อกรุ๊ปนะครับแต่ว่าผมเลือกมาแค่2คนกับแฟนกับวีแค่นี้เพราะว่ามีโอกาสได้มากกว่าถ้ายิ่งสมัครเยอะโอกาสมันก็จะได้ยากขึ้นเพราะว่ามันก็จะเป็นการแย่งเพอร์มิทกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจำกัดแค่64คนเท่านั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนคนไปเรื่อยๆมันก็จะยากขึ้นนะครับพอเราได้แล้วใช่ไหมครับหลังจากเรากรอกชื่อเขาก็จะให้เราจ่ายตังคนละ7เหรียญนะครับพอผลออกวันที่1ของเดือนถัดไปใช่ไหมครับเราก็จะนับอีก3เดือนนะครับถึงจะจองได้ว่าเราจะไปเดือนไหนอย่างเช่นผมจองเดือนตุลาผมก็จะนับไปเป็นพฤศจิกาธันวามกราพอเราจับฉลากได้เราผ่านแล้วเราก็จะนับไปอีก3เดือนนะครับเดือนที่3ถัดไปนั้นเราสามารถเลือกวันได้นะครับอย่างเช่นผมได้เดือนกุมภาคือภายในเดือนกุมภานั้นผมจะเลือกวันไหนก็ได้3วันนะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งอีเมลมาว่าเราจะได้วันไหนนะครับแบบเจ้าหน้าที่เขาจะเลือกวันให้เราจะไม่สามารถเลือกเองได้ก็คือภายใน3วันที่เราเลือกในเดือนนั้นน่ะเขาจะเลือกมาให้แล้วเขาก็เลือกให้ผมตรงกับวันที่14กุมภาพอดีนะครับเรากรอกชื่อลงไปเลือกวันเสร็จปุ๊บเราก็จ่ายตังค์นะครับก็คนละ7เหรียญ2คน14เหรียญนะครับบวกกับค่าสมัครอีก9เหรียญเป็น23เหรียญนะครับพอเรากรอกข้อมูลทุกอย่างลงไปปุ๊บเราก็จะรออีกประมาณ 3-4 วีคนะครับหรือประมาณเดือนนึงเขาก็จะส่งเพอร์มิทมาที่บ้านเป็นใบสีชมพูนั่นแหละคือเขาต้องเอาเพอร์มิทนั้นน่ะไปติดกับกระเป๋าเพื่อที่จะได้เห็นว่าเราอ่ะมีเพอร์มิทเข้ามานะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่อ่ะเข้ามาตรวจเป็นระยะนะครับและอีกส่วนหนึ่งของเพอร์มิทก็จะไว้บนแดชบอร์ดข้างหน้ารถนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ารถคันนี้เป็นคนที่มาไฮกิ้งเดอะเวฟใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สายชื่อก่อนเข้าพอออกมาแล้วก็ต้องสายชื่อออกด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะได้รู้ว่าเราไปแล้วเราก็กลับแล้วนะครับไม่มีใครติดค้างอยู่ข้างในนั้นการขอลอตเตอรี่อย่างที่สองนะครับก็คือการวอล์กอินจริงๆมันก็ไม่เหมือน walk in หรอกไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเรามา walk in เข้าที่สำนักงานเลยแต่ว่าจะเป็นการที่เราอยู่ในภายในบริเวณ area the wave หรืออยู่ในใกล้ๆ visitor center สมมุตินะครับว่าเราอยู่ใน area เนี่ย20ไมล์เราสามารถโหลดแอป recreation.gov เนี่ยที่เราสมัครออนไลน์อ่ะเราโหลดแอปนี้มาแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็เลือกคำว่า daily permit นะครับก็คือเป็นลอตเตอรี่รายวัน
ขอเพิ่มอีกรายวันแต่คือเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสำนักงานมันเหมือนสมัยก่อนเราสามารถกดผ่านแอปได้เลยแล้วเราก็รอเขาอัปเดตนะครับว่าเราผ่านไม่ผ่านแค่นั้นแต่ว่าเราต้องอยู่ในแอเรียที่เขากำหนดให้นะครับเพราะว่าในแอปนั้นเขาจะมีระบบกำหนดไว้แล้วว่าเราอยู่ในบริเวณนี้นะเราถึงสามารถกดสมัครได้ถ้าเกิดว่าใครจะสมัคร daily permit นะครับเป็นแบบ walk in ต้องมีเวลาอย่างน้อยอยู่ที่นี่ประมาณ3วันนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะเปิดให้เราสมัครตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแล้วผลการจับฉลากจะออกประมาณ1ทุ่ม15นาทีนะครับหลังจากประกาศผลแล้วใช่ไหมครับเราได้ผลแล้วว่าเราผ่านเราก็จะมาที่สำนักงานตอน8โมงเช้านะครับมาให้เจ้าหน้าที่บรีฟเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับเซฟตี้ว่าเราควรทำอะไรบ้างนะครับพอหลังจากการบรีฟเสร็จแล้วเราก็จะไปรับเพอร์มิตตอน8โมงครึ่งนะครับสามารถรับเพอร์มิตได้ที่วิสิเตอร์เซ็นเตอร์นะครับของเมืองคานับหรือว่าเมืองเพจก็ได้นะครับได้ทั้ง2เมืองเลยพอถึงวันที่3นะครับหลังจากเราได้เพอร์มิตเราก็สามารถเดินทางเข้าไปในเดอะเวฟได้เลยนะครับเราเสียค่าสมัครตอนที่เราได้เพอร์มิตมาแล้วแค่9เหรียญปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าลายคน7เหรียญเหมือนที่เราเสียออนไลน์ส่วนการเดินทางนะครับเราสามารถเดินทางมาจากเมืองเพจหรือเมืองคานับก็ได้2เมืองเนี่ยคืออยู่ถนนไฮเวย์เส้นเดียวกันนะครับเป็นถนนไฮเวย์เส้น89แล้วก็ขับตาม GPS มาเลยแล้วทีนี้ GPS ก็จะนำเรามาเลี้ยวออกทางออฟโรดจะเป็นทางออฟโรดนะครับชื่อ House Lock Valley Road นะครับแล้วก็ขับเข้ามาตามทางเรื่อยๆตาม GPS นะครับแต่ผมแนะนำให้โหลด GPS ออฟไลน์นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีสัญญาณหรือมีก็มีน้อยมากผมแนะนำให้โหลดดีกว่าจะได้ไม่หลงแล้วทีนี้เราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปถึง Wire Pass Trailhead นะครับเป็นที่จอดรถ Trailhead ตรงนั้นตั้งแต่ปากทางจนมาถึง Trailhead น่ะประมาณ 8.4 ไมล์นะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถขับรถเร็วได้ในนั้นเราก็ขับเลาะๆมาเรื่อยๆช้าๆพอมาถึงแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปเขียนไซน์อินเซ็นชื่อว่าเรามากี่โมงมากับใครเลขเพอร์มิตอะไรอย่างงี้เจ้าหน้าที่เขาจะได้รู้ว่าเรามาแล้วนะอะไรงี้เราเข้าไปข้างในแล้วพอซายอินเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปตามเทรลได้เลยนะครับเราเข้าไปมันจะไม่มีป้ายบอกทางใดๆเลยนะครับเราก็ต้องดูทางเอาเองนะครับผมแนะนำเลยให้เราโหลดแอป All Trail นะครับเป็นแอปที่คนที่นี่เขาใช้ไฮกิ้งไปนู่นไปนี่กันทุกเส้นทางในอเมริกานะครับเราโหลดแอปออฟไลน์ที่บ้านแล้วเราก็มาใช้ที่นี่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เน็ตอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นเราก็เดินตามเทรลไปเรื่อยๆจนไปถึงเดอะเวฟนะครับพอถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยทุกอย่างเดินกลับมาก็ตามเทรลทางเดิมเลยนะครับเปิด GPS ดูได้เลยพอมาถึงที่เทรลเฮดเราก็ไซน์เอาท์เซ็นชื่อออกว่าออกเวลาอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็ขับรถออกเลยแต่ถ้าเป็นช่วงหิมะตกหรือช่วงหน้าฝนพื้นแฉะมันจะเป็นโคลนมันก็จะลำบากแล้วก็อันตรายนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครไม่มั่นใจในการขับรถหรือไม่มีรถ4 wheel drive ที่แบบไฮเคลียร์ยกสูงนะครับผมแนะนำให้จ้างไกด์นะครับที่นั่นก็จะมีไกด์อย่างที่เราขากลับเราเดินผ่านเราจะเห็นเป็นกรุ๊ปใช่ไหมกรุ๊ปทัวร์แล้วก็มีไกด์คือกรุ๊ปนั้นอ่ะเขามีเพอร์มิตมาแล้วเราเสร็จปุ๊บเขาก็ไปจ้างไกด์มาอีกทีไกด์ที่อยู่ในเมืองคานับอะไรนั่นแหละก็จะเป็นไกด์ท้องถิ่นของที่นั่นเลยโดยที่ไกด์เขาไม่ต้องมีเพอร์มิตไม่ต้องมาขอใหม่นะครับเพราะว่าเขามีเพอร์มิตอยู่แล้วเขาเป็นเขาได้รับอนุญาตจากทางการมาแล้วแล้วก็ไปติดต่อได้เลยแล้วไกด์เขาจะมีรถขับมาให้เป็นรถออฟโรดแล้วก็นั่งสบายไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแล้วก็มีอาหารการกินให้พร้อมมีน้ำมีแซนด์วิชให้แก้เอาไว้รองท้องนะครับเวลาหิวส่วนถ้าใครไม่อยากจ้างไกด์เราก็สามารถไปเช่ารถจี๊ปได้นะครับแถวนี้จะมีรถจี๊ปชื่อบริษัทจี๊ป B&B นะครับจะเป็นเช่ารถจี๊ปสลับไปลุยไปเที่ยวไปเดอะเวฟโดยเฉพาะเลยที่เช่ารถจี๊ปก็อยู่ในเมืองเพจนะครับเมืองคานับก็มีที่เช่าพวกรถออฟโรดเหมือนกันแล้วแต่บริษัทเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนน่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไหมครับเหนื่อยเหมือนกันนะว่าเราต้องเหนื่อยเราเคยไฮกิ้งเหนื่อยกว่านี้มาแล้วเดี๋ยวเวฟก็ถือว่าระดับกลางๆเนาะคือมันลำบากเพราะว่าหิมะตกนั่นแหละใช่ไหมถ้าเกิดว่ามาช่วงอื่นมันจะโอเคกว่านี้แต่ที่ไม่ใช่หน้าร้อนนะหน้าร้อนก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมไปเช็คอินก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย